ส่วนเรื่องสลากพลัสส่วนเรื่องลอตเตอรี่พลัสนะที่เราติดตามกันต่อคือตอนนี้ทางปคบเนี่ยได้เปิดเผยฮะว่านอกจากที่ไปให้ปิดนะเว็บไซต์ลอตเตอรี่พลัสเนี่ยค่ะที่เราตั้งคำถามว่าอ้าวแล้วแอปอ่ะตอนนี้เขาระดมกันให้ไปโหลดแอปนกพลัสนะโดยชี้เป้าเลยนะเลขที่ธนาคารนี้เติมนกแคชแล้วโหลดแอปนกพลัสซื้อได้เหมือนกันซื้อได้เลยนะอ้าวแล้วปล่อยเหรอโดยงานภาครัฐปล่อยหรือเปล่าค่ะวันนี้ทีมข่าวท็อปนิวเนี่ยได้มีการสอบถามฮะไปที่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องโดยตรงก็คือตำรวจฮะรองผู้บังคับการกองกำกับการ1กองบังคับการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับการคุ้มครองผู้บริโภคปคบพันตำรวจโทปริญญาปาละฮะค่ะประเด็นว่าดีอีเนี่ยได้มีการร้องศาลนะปิดศาลมีคำสั่งปิดนะเว็บไซต์ลอตเตอรี่พลัสโดยระบุว่าพฤติการขายแพงกว่ากฎหมายและมีความผิดตามกฎหมายอื่นๆอีกนะอันนี้เป็นผลจากที่ตำรวจปคบเนี่ยยื่นให้ทาง DE แล้ว DE ก็ส่งสารค่ะทีนี้มันยังมีอีกบางส่วนที่ยังไม่ปิดแล้วเขาประกาศขายต่อค่ะวันนี้ท็อปนิวก็เลยไปถามต้นเรื่องครับคือตำรวจใช่ค่ะคือท่านพันตำรวจโทปริญญาท่านรองผู้กำกับปคบท่านก็ยอมรับนะคะว่าคือเราก็สั่งปิดไปที่ศาลแล้วจริงๆศาลก็สั่งให้ปิดแล้วแต่ปิดปุ๊บมันมีแพลตฟอร์มใหม่เพิ่มขึ้นมาอีกอย่างนก plus เนี่ยก็เป็นหนึ่งในแพลตฟอร์มที่เปิดให้บริการใหม่นะคะแต่อย่างไรก็ตามค่ะเปิดได้เราก็จะสั่งปิดเหมือนกันแล้วตามติดเรื่องนี้อย่างใกล้ชิดด้วยนะคะไปฟังเพิ่มเติมจากท่านรองค่ะจากการตรวจสอบเนี่ยนะครับก็พบว่าเพจเนี้ยมันเปิดนะครับแต่ไม่สามารถที่จะเข้าไปดำเนินการได้ก็คือไม่สามารถที่จะซื้อสลากต่างๆได้เติมเงินต่างๆเหมือนที่เขาว่านะครับยังไม่สามารถดำเนินการได้โดยมีข้อความว่าปิดปรับปรุงนะครับยังไม่สามารถดำเนินการได้ก็คือจากการตรวจสอบบอกว่าจะทำการเปิดระบบนี้ตั้งแต่เมื่อวานเที่ยงนะครับแต่วันนี้ก็ยังเขียนคำว่าปรับปรุงระบบชั่วคราวยังไม่สามารถดำเนินการได้นะครับก็ทางปคบ.เองโดยท่านผู้บังคับการนะครับท่านพลตำรวจตรีวิทยาศรีประเสริฐภาพนะครับท่านก็ได้มีการสั่งการให้ทางผู้กำกับท่านพันตำรวจเอกไกรวิทย์แสนทวีสุขเนี่ยครับให้ดำเนินการสืบสวนมีการเกาะติดเรื่องนี้มาโดยตลอดนะครับซึ่งก็มีการสั่งการให้กับทางชุดปฏิบัติเนี่ยตามที่ผมนำเรียนแล้วนะครับว่ามีการสืบสวนมีการล่อซื้อมีการตามระบบของเจ้าที่ตำรวจในการสืบสวนการกระทำความผิดกฎหมายในลักษณะนี้นะครับเพื่อที่จะดำเนินการกับแพลตฟอร์มต่างๆหรือเพจต่างๆเนี่ยครับก็คือทุกแพลตฟอร์มไม่ใช่ว่าแพลตฟอร์มนี้นะครับเราจะดำเนินคดีเนี่ยเราก็ต้องมีการล่อซื้อเพื่อที่หาเป็นพยานหลักฐานในการดำเนินคดีนะครับไม่ว่าแพลตฟอร์มของลอตเตอรี่พาร์ทหรือแพลตฟอร์มต่างๆที่กระทำความผิดกฎหมายเราล่อซื้อทุกแพลตฟอร์มเพื่อเห็นการกระทำความผิดนะครับเพื่อเป็นพยานหลักฐานในการดำเนินคดีของเขาต่อไปดำเนินคดีแล้วก็เพื่อเป็นส่วนหนึ่งในการยื่นต่อกระทรวงดีอีเพื่อปิดแพลตฟอร์มหรือแอปพลิเคชันต่อไปครับจากการคือท่านรองผู้กำกับปคบยอมรับเลยนะคะว่าประเด็นก็คือตอนนี้เจ้าหน้าที่ก็พยายามล่อซื้อนะคะแต่ว่าระบบเนี่ยเหมือนเขาบล็อกเอาไว้คือเจ้าของแอปเนี่ยก็มีความระมัดระวังตัวมากยิ่งขึ้นนะคะเพราะรู้ว่าตำรวจเนี่ยจับจ้องอยู่นักข่าวก็เลยถามว่าแล้วแบบนี้เนี่ยมันพอจะมีตัวบทกฎหมายที่จะเอาผิดได้ไหมล่ะในเมื่อเขาระมัดระวังตัวมากขนาดนี้ลองไปฟังค่ะก็คือตามการดำเนินคดีในลักษณะของการขายสลากเกินราคานะครับการขายสลากเนี่ยมันสามารถกระทำได้โดยที่เป็นกองสลากมีเป็นคนขายนะครับขายให้กับแล้วก็ให้กับทางพี่น้องประชาชนต่างๆเนี่ยเอาไปขายต่อนะครับการขายสลากอะไรต่างๆเนี่ยมันสามารถที่จะขายได้นะครับในราคาที่กำหนดไว้เมื่อมีการขายสลากเกินราคาเกินกว่าที่กฎหมายกำหนดมันก็เป็นการกระทำที่ผิดกฎหมายซึ่งก็มีตามพ.ร.บ.สลากกินแบ่งรัฐบาลนะครับกำหนดไว้ซึ่งมันก็จะมีโทษปรับโดยโทษขายเกินราคาก็โทษปรับอย่างเดียวนะครับแล้วการดำเนินการปรับอย่างเดียวเนี่ยมันก็มีโทษปรับเป็นพินัยตามพรบปรับเป็นพินัยอีกไม่มีโทษทางอาญาไม่เป็นโทษทางอาญานะครับทางผู้ประกอบการผมคิดว่าทางผู้ประกอบการเขาก็เลยค่อนข้างไม่ได้เกรงกลัวนะครับเพราะว่ากำไรในงวดหนึ่งไม่ใช่น้อยการปรับแค่นิดหน่อยเนี่ยมันคุ้มนะครับส่วนความผิดในฐานอื่นถ้าไม่ใช่เป็นพรบการพนันนะครับไม่ใช่ไปเป็นพรบการพนันหรือไม่การขายไม่มีสลากก็จะเป็นการช่อโกงประชาชนพรบคอมนะครับมันก็ไม่สามารถที่จะดำเนินคดี
ขาในลักษณะแรงๆได้ก็คือตามแล้วก็ยังมีรายงานเพิ่มเติมด้วยนะคะว่าในส่วนคดีอื่นๆของนายพันธวัฒน์หรือว่านายน็อตเนี่ยล่าสุดณตอนนี้นะคะมีอยู่ทั้งหมด2คดีด้วยกัน1คดีร่วมกันฟอกเงินจากเว็บพนันและ2คดีที่เกี่ยวข้องกับความผิดตามพ.ร.บ.การพนันซึ่งทั้ง2คดีเนี่ย DSI เป็นผู้รับผิดชอบนะคะปคบ.ทำสำนวนฟ้องคดีพ.ร.บ.การพนันเข้าไปอีก1คดีแต่ว่ามันแยกคดีกันแล้วก็ทั้ง2คดีตอนนี้อยู่ในการพิจารณาของชั้นอัยการค่ะยังไปไม่ถึงศาลเลยเหรอยังไปไม่ถึงศาลค่ะยังไปไม่ถึงศาลเลยนะคดีนะอยู่ที่ว่าอัยการจะสั่งฟ้องหรือไม่ฟ้องครับนะคดีฟอกเงินด้วยค่ะนะแล้วก็คดีความผิดพ.ร.บ.พนันด้วยค่ะยังไปไม่ถึงศาลอันนั้นตั้งแต่สมัยสลากพลัสนะแล้วหลังจากนั้นพอสลากพลัสถูกปิดค่ะนะคุณน็อตพันธวัฒน์ก็ยังถือเป็นผู้บริสุทธิ์ค่ะแต่เจ้าตัวก็มาทำลอตเตอรี่พลัสแล้วก็พฤติการก็สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลก็ร้องอีกว่าพฤติการมันก็คล้ายเดิมเลยค่ะคือขายเกินราคาแต่อ้างว่าเป็นค่าฝากเก็บนะแล้วพฤติการคล้ายๆเดิมก็ร้องไปที่ปคบ.ปคบ.ก็ทำสำนวนส่งดีอีส่งศาลแต่ในส่วนนี้คือการให้ปิดค่ะแต่นี่ผมจะถามท่านปคบ.เพิ่มเติมฮะในรายงานตอนแรกเนี่ยทางปคบ.เนี่ยส่งไปให้ดีอีเนี่ยไม่ใช่แค่ปิดแพลตฟอร์มไม่ใช่เหรอครับให้ดำเนินการเกี่ยวกับบัญชีธนาคารด้วยไม่ใช่เหรอครับแล้วจนถึงวันนี้ดูชื่อบัญชีธนาคารที่เขาโชว์บัญชีหลาเลยกสิกรไทยแล้วก็บจกลอตเตอรี่พลัสโอ้ขึ้นแบบนี้เลยนะถ้าเกิดว่าการซื้อขายสลากกินแบ่งผ่านลอตเตอรี่พลัสผิดนะตามที่ท่านสรุปไปแล้วท่านส่งไปแล้วแล้วศาลชี้ไปแล้วปิดนะบัญชีธนาคารที่ใช้สำหรับการกระทำผิดนั้นปล่อยให้เอามาใช้ให้ประชาชนเชิญชวนประชาชนโอนเงินเข้ามาแบบนี้ทำได้เหรอครับจะปล่อยให้ประชาชนโอนเงินเข้าไปแล้วเกิดความเสียหายอีกอย่างนั้นหรืออันนี้ฝากท่านพิจารณานะครับว่ามันมีประเด็นนี้ตกหล่นไปหรือไม่ค่ะเพราะกลายเป็นว่าเขายังประกาศนี่คือแบนเนอร์จากลอตเตอรี่พลัสนะใช่แล้วระบุเลยเลขบัญชีนะเลขบัญชีนี้อย่างเงี้ยจัดการยังไงกับเลขบัญชีได้บ้างไหมหรือแม้กระทั่งคุณน็อตไม่สามารถดำเนินคดีได้จริงหรือกับการกระทำซ้ำๆๆอย่างเงี้ยนั่นน่ะสิคะไม่ใช่นั้นเดี๋ยวปิดตรงนี้แล้วเขาไปเปิดใหม่อีกได้อย่างนั้นเหรอซึ่งท่านก็บอกเองไปเปิดใหม่ไปเปิดใหม่อีกคือผมว่ามันตลกนะก็ตามล่อซื้อไปเรื่อยๆอย่างเงี้ยเหรอคะเออผมว่ามันตลกนะใช่ค่ะแล้วเรื่องนี้มันเกี่ยวกับผลประโยชน์มหาศาลค่ะนะเพราะฉะนั้นสังคมก็ติดตามดูแล้วไม่ใช่เฉพาะแพลตฟอร์มของคุณน็อตนะอันเดิมคือสลากพัสลอตเตอรี่พัสเป็นของใครไม่รู้ค่ะแต่เจ้าตัวนี่ออกหน้าเลยนะแพลตฟอร์มอื่นๆก็เหมือนกันถ้ามีลักษณะคล้ายกันถ้าทำผิดกฎหมายนะก็ต้องจัดการเหมือนกันอย่างที่ท่านพูดเนี่ยท่านได้จัดการเฉพาะลอตเตอรี่พัสมันมีแพลตฟอร์มอื่นด้วยแต่ที่เราตามลอตเตอรี่พัสเพราะว่ายอดขายนี่เยอะสุดใช่เพราะฉะนั้นก็เลยติดตามเรื่องนี้นะแล้วเดี๋ยวก็ตามต่อจนกว่าจะเกิดผลว่าอย่างไรกันแน่นะฮะ